ที่ใช้ชื่อว่า Resolution ถ้าหากว่าเปลี่ยนตัว S เป็นตัว V จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้รัฐธรรมนูญ2560ถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยท่านคงไม่มีสิทธิ์และคงไม่มีเสรีภาพที่จะมายืนแล้วก็ชี้มาทางมุมขวาของเวทีว่ากลุ่มสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์250คนคือความจำเป็นของการที่จะต้องทำงานร่วมกันในช่วงของการปฏิรูปประเทศปัญหาที่เกิดจากการแทรกแซงของต่างชาติที่เข้ามาสู่ประเทศเราอย่างสม่ำเสมอและตลอดมาตั้งแต่ในอดีตก่อนกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำจนวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามีวิญญาณของคนเหล่านั้นมาแทรกซึมอยู่แถวนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านจะขอให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนร่วมแม้เพียงสัก80กว่าคนก็คงต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะร่วมมือกับท่านอย่างไรแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมจะเป็นจระเข้ขวางคลองหรือเปล่าเพราะผมเห็นจระเข้น้อยที่ฝังโคลนอยู่แถวนี้ครับขอบพระคุณครับความจริงแล้วประชาธิปไตยที่เรากำลังพูดถึงถ้าหากว่าเป็นของประชาชนก็คงจะต้องเรียนถามว่าของประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มริเริ่ม1 2หรือหลายคนเป็นนักวิชาการนักกฎหมายนักอะไรบ้างที่พอที่จะติดตามได้ที่ใช้ชื่อว่า Resolution ถ้าหากว่าเปลี่ยนตัว S เป็นตัว V จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง 335,000 กว่าคนนี้ที่มีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนของประชาชนในการนำเสนอและเปิดโอกาสให้มีวันนี้แต่คนที่น่าที่จะต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้มากที่สุดหรือท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาเยือนรัฐสภาในวันนี้นะครับก็ด้วยมาตรา256ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคุณูปการของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตรงนี้ชัดเจนครับท่านก็สามารถที่จะหาผู้คนในห้วงเวลานั้นผมเชื่อว่าคงกำลังมีคนโกรธเกรี้ยวในเรื่องของวัคซีนก็ดีโกรธเกรี้ยวในเรื่องของปัญหาอื่นๆก็ดีและปัญหารวมทั้งเรื่องของการที่จะพยายามไล่นายกรัฐมนตรีก็ดีดังนั้นก็อยากจะทราบว่า 135,247 คนนั้นเนี่ยมีพี่น้องของผมที่อยู่ในชนบทอยู่สักกี่คนเพราะพี่น้องของผมเขากำลังมีส่วนร่วมในการทำการปฏิรูปประเทศอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและประเด็นก็คือข้อเสนอของผู้เสนอที่กำลังเสนอเข้าสู่รัฐสภาในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พี่น้องสมาชิกรัฐสภาในวันนี้จะได้มีโอกาสในการอภิปรายถกแถลงแลกเปลี่ยนแต่เวลานั้นก็มีค่ามากพอที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นสิ่งที่มีการอภิปรายกันมาก่อนล่วงหน้าที่ว่าข้อเสนอนี้จะไม่สุดตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอปกติในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้รัฐธรรมนูญ2560ถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยท่านคงไม่มีสิทธิ์และคงไม่มีเสรีภาพที่จะมายืนแล้วก็ที่จะชี้มาทางมุมขวาของเวทีว่ากลุ่มสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250คนมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์หรือคสช.ผมเองมาจากการเลือกกันเองจากต่างจังหวัดและที่สำคัญก็คือเรามีพี่น้องที่อยู่ด้วยกัน50คนถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง1ใน4เมื่อทำงานร่วมกันเราก็พบว่า250คนคือความจำเป็นของการที่จะต้องทำงานร่วมกันในช่วงของการปฏิรูปประเทศในช่วง5ปีแรกดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะมากล่าวหาว่ากระบวนการของการปฏิรูปประเทศที่กำลังทำอยู่ณปัจจุบันเป็นการสืบทอดอำนาจถ้าหากว่าให้ผู้คนที่กำลังมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรก็ดีในคณะรัฐบาลก็ดีแม้แต่พี่น้องที่เป็นข้าราชการในส่วนราชการต่างๆก็ดีปัญหาทุกวันนี้มันเยอะ
ใช่เพียงแค่ปัญหาภายในประเทศปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่คุกคามรวมไปถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดจากการแทรกแซงของต่างชาติที่เข้ามาสู่ประเทศเราอย่างสม่ำเสมอและตลอดมาตั้งแต่ในอดีตก่อนกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำจนวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามีวิญญาณของคนเหล่านั้นมาแทรกซึมอยู่แถวนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะมาบอกว่านี่คือไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ครับท่านมีสิทธิ์ตามกระบวนการที่สำคัญก็คือถ้าท่านจะขอให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนร่วมแม้เพียงสัก80กว่าคนก็คงต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะร่วมมือกับท่านอย่างไรเพราะว่าก็มีคำขู่ออกมาว่าโอกาสวิกฤตบ้านเมืองสูงมากถ้าหากว่าไม่ให้ช่วยผ่านในวาระหนึ่งไปเพราะยิ่งมีการอภิปรายไปก็ย้อนกลับไปอธิบายถึงเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่กี่วันซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันหรือโอกาสพอดีเลยที่กำลังจะมีคนเกรี้ยวกราดแล้วก็มองเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ชัดเจนเฉียบขาดที่จะทำให้ผู้คนที่กับก่อความปั่นป่วนบนท้องถนนทุกวันนี้ที่รัฐสภาแห่งนี้นะครับด้านหน้ามีสถานที่ที่เขาสามารถที่จะมารวมกันได้เขาออกแบบไว้อย่างนั้นครับเอาไว้ที่จะมานั่งใต้ต้นไม้ร่มๆใจเย็นๆพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วเอาปัญหามาเสนอกันเพราะปัญหาที่ต้องเสนอเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยความเยือกเย็นสุขุมสมกับเป็นที่นี่ที่เรียกว่าสัปปายะสภาสถานดังนั้นไม่ว่าโอกาสที่จะปลดวิกฤตผ่อนคลายที่จะต้องหาทางออกร่วมกันเนี่ยการที่จะชี้ไปบอกว่าไม่เช่นนั้นและอีก 2-3 วันจะมีคนลงบนท้องถนนนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องของการข่มขู่กันและเป็นเรื่องของการเตือนกันในลักษณะที่แสดงชี้ให้เห็นว่ามีคนวางแผนเอาไว้หรือเปล่าผมถึงคิดว่าวันนี้น่าเสียดายสักนิดนึงขอ1นาทีนะครับท่านประธานที่ความคิดและเชิงอุดมการณ์ที่เป็นข้อมูลทางวิชาการที่น่าสนใจเสมือนแนวคิดในอุดมคติแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะสร้างสรรค์ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับก็คงอาจจะนำไปสู่กระบวนการนึงที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบสักนิดนึงว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะเข้าไปแก้แล้วเหมือนกับลิงแก้แหนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา255หรือเปล่าว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้รายละเอียดเหล่านั้นถ้านำไปสู่การถกแถลงการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เราจะช่วยกันทำในโอกาสต่อไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมจะเป็นจระเข้ขวางคลองหรือเปล่าเพราะผมเห็นจระเข้น้อยที่ฝังโคลนอยู่แถวนี้ครับขอบพระคุณครับ